พี่น้องกันเนี่ยแล้วเธอก็แบบแข่งกวดกันมาตลอดเลยยี่ปุ่นเธอแข่งกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยปะเนี่ยเออใช่แข่งกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยอ่ะโอ้โหแบบนี้นี่เป็นศึกสายเลือดเลยเนี่ยมาเป็นพี่เธอก็ควรจะเสียสละให้น้องนะว่าไหมให้ดิวไปเถอะเนาะดิวแต่ว่าฉันว่าเธอเนี่ยสวยมากเลยนะเธอไม่ต้องไปเครียดหรอกเผื่อนะสวยกว่าเดียอีกอ่ะเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องตลอดเลยหรือไงเธอสวยกว่าฉันใช่ไหมดิวทำไมเธอทำแบบนี้ให้เตือนแม่ทำไมพวกเธอจะถึงวันสงกรานต์แล้วฉันจะสาดน้ำใส่เธอคนแรกเลยโอ้โหมีเทศกาลสาดน้ำด้วยนะแล้วก็มีนี่รดน้ำต้นหัวด้วยเอาน้ำลาดหัวมูเลยเฮ้ยเพื่อนๆอย่างนี้ก็ต้องมีประกวดนางสงกรานต์สิเออใช่ใช่โอ้โหประกวดนางสงกรานต์ประกวดนางสงกรานต์พวกเธออยากประกวดกันละสิใช่ใช่เพราะยังไงพวกเราก็สลับกันได้มงอยู่แล้วนี่อืมติวอยากประกวดกันไหมจะประกวดไปทำไมล่ะเดี๋ยวพวกนี้ก็ชนะตลอดอยู่แล้วอ่ะแหมฉันก็อยากจะได้มงเหมือนกันนะปีนี้หวั่นไปเถอะมาคุณมานี่เด็กเด็กเด็กรู้มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบค่ะเรื่องวันสงกรานต์ใช่ไหมคะโอ้ยรู้ล่ะใช่แล้วนี่ก็ใกล้สงกรานต์แล้วไงคุณต้องมาแจ้งให้ทราบก่อนค่ะครูปีนี้ขอแบบว่ามีเกมสนุกสนุกได้ไหมคะอย่างเช่นเกมแบบว่าให้ครูมายืนเรียงเรียงกันแล้วเราก็เอาปืนฉีดน้ำแต่ฉีดครูเลยค่ะหยุดนี่เด็กหญิงพิมพ์เกมอะไรของเธอไม่สร้างสรรค์เลยที่ครูจะแจ้งก็คือปีนี้โรงเรียนเราจะมีการประกวดนางสงกรานต์เย้โอ้ครูค่ะประกวดนางสงกรานต์อ่ะแล้วก็ประกวดทุกปีอยู่แล้วนะคะอีกอย่างพอหนูประกวดไปก็ไม่เคยได้เลยอะค่ะนั่นสิครูแบบอยากหาเกมเล่นเลยสนุกสนุกครูแบบยิงครูก็น่าสนุกดีอ่ะอุ้ยไม่เอาหรอกครูฟิวเดี๋ยวเถอะนี่ผอ.เขาชอบแบบสวยงามแบบดูสวยงามประเพณีไทยฉะนั้นเนี่ยเราต้องคงไว้เอกงานประกวดการประกวดนางสงกรานต์เนี่ยปีนี้นะจะต้องยิ่งใหญ่สวยงามชุดต้องจัดเต็มอาทิตย์หน้าแล้วครูก็เลยต้องมาบอกก่อนนะใครจะประกวดให้รีบมาลงชื่อแล้วเตรียมชุดเอาให้แบบจัดเต็มเลยเข้าใจไหมห้องเราอย่างน้อยต้องลง3คน3คนละครูก็ต้องมีดิวเดียแล้วก็ใช่จะมามองฉันทำไมเธอแหละดิวประกวดเธอสิขออนุญาตมองจะตายไม่เธอนั่นแหละประกวดเธอแบบว่าโอ้โหผิวดีไงสิวตรงนี้ด้วยไม่เธอนั่นแหละไปประกวดเธออยู่แล้วเออนั่นแหละนี่อยากประกวดกันมากเลยเกี่ยงกันสุดฤทธิ์เลย2คนเอางี้3คนนี่2คนได้แล้วนะ1คนที่เหลือก็ไปชุบไปยุบเลยใครแพ้ไปประกวดเลยได้เลยมามาอย่านั่งยิงยาวปะกะเป่ายิงชุบน้อยเอาเธอไปแบบถมเวทีมันเต็มไงมันจะได้ดูแบบโอ้โหสาวงามระลันตาหอครูให้หนูไปประกวดเพื่อที่จะเอาไปถมเวทีเนี่ยนะคะไม่ใช่เลยจะรอดูแล้วแหมเธอไม่ต้องเลยรอเชียร์ฉันนะไม่อยากให้ถึงวันสงกรานต์เลยอะทำไมอะจ๊ะก็ฉันอะต้องไปถมเวทีครูดิชอบมากแหมดิวเดียนี่พวกเธอเป็นพี่น้องกันเนี่ยแล้วเธอก็แบบแข่งประกวดกันมาตลอดเลยยี่ปุ่นเธอแข่งกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยปะเนี่ยเออใช่แข่งกันมาตั้งแต่อนุบาลเลยอ่ะแล้วส่วนใหญ่ใครชนะเออก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะโอ้โหแบบนี้นี่เป็นศึกสายเลือดเลยเนี่ยไม่ขนาดนั้นพิมเออใช่ฉันกับดิวก็ไม่ได้แข่งแย่งชิงขนาดนั้นหรอกก็ถ้าดิวได้ฉันก็ดีใจนะเขาเป็นน้องฉันไงเห็นไหมพิมพ์เนี่ยเธอไปรู้สองพี่น้องคนนี้ทะเลาะกันเนี่ยโอ้โหฉันพูดเล่นไหมดิวดิวหน้าอย่างฉันเนี่ยพอจะแบบว่าไปแข่งกับเขาได้บ้างไหมอย่างนี้หรอได้อยู่แล้วได้หรอในผมเวทีเลยแหมเวลาเธอโดนบ้างนะปีหน้าฉันจะร้อนเธอจนแก่เลยอ่ะฟิวช่วยฉันฟิวคำถามนางงามหน่อยสิไหนเธอบอกว่าเธอไม่อยากแข่งไงแข่งเล่นๆไงฮะโอ้ยฉันแค่กลัวหน้าแหกบนเวทีอ่ะมาเลยฉันที่หมายพอดีเลยส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังไงอ่ะการเมืองป่ะแบบว่าเวลาถามอ่ะเธอต้องบอกเหมือนกันนะขอบคุณสำหรับคำ
โบสถ์อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ใช่ใช่ช่วงนี้ใกล้เลือกตั้งแล้วเดี๋ยวฉันต้องกลับไปทำการบ้านเรื่องการเมืองเออแล้วมีอะไรอีกล่ะอ๋อก็จะมีเรื่องสงครามไงสงครามยูเครนกับรัสเซียตอนนี้กำลังมีเรื่องใหญ่อยู่แล้วก็ไปเตรียมตัวมาก็แบบภัยพิบัติแบบธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแบบไฟป่าเลยตอนเนี้ยเออแบบโลกร้อนอะไรอย่างเงี้ยมลภาวะทั้งหลายอ่ะเฮ้ยฟิลฉันก็ต้องไปทำการบ้านกันนี่นาแข่งกันของไม่ดีโอ้ยตอบเอาฮาเลยดีไหมเนี่ยเฮ้ยสนใจนะดิวแต่ว่าฉันว่าเธอเนี่ยสวยมากเลยนะถ้าไม่ต้องไปเครียดหรอกเผื่อนะสวยกว่าเดียอีกอะแล้วถ้าเกิดว่าเธอตอบคำถามได้นะรับรองมงลงแน่ใช่ไหมจุ๊บเพื่อนๆบอกว่าดิวสวยกว่าฉันงั้นหรอเดียอยู่ไหนนะมาดิเดียมาอยู่นี่เองเหรอพิมฟิวมีอะไรหรอก็พอดีว่าหาเธอไม่เจอไม่รู้เธออยู่ไหนก็เลยมาดูเฉยๆอ่ะเมื่อกี้เห็นยืนเครียดอยู่ในห้องน้ำอ่ะน่ากลัวมากเลยอ่ะไม่มีอะไรอ่ะฉันแค่เครียดเรื่องเรียนนิดหน่อยกล้องออกไปตอนแรกอ่ะฉันคิดว่าเธอเครียดเรื่องประกวดอ่ะจริงเธอคงไม่จริงจังขนาดนั้นหรอกมั้งคงแค่ขำแข่งเล่นๆหรอกเนาะใช่ไหมจริงๆแล้วพวกเธอเป็นพี่น้องกันเธอเป็นพี่เธอก็ควรจะเสียสละให้น้องนะว่าไหมให้ดิวไปเถอะเนาะเสียสละให้น้องอีกแล้วอะไรอะไรก็เสียสละให้น้องตลอดเลยอะทั้งชีวิตฉันเนี่ยต้องมาเสียสละให้น้องตลอดเลยอะเอ้าเดียเดี๋ยวก่อนดิฉันพูดอะไรผิดหรอฟิวก็เธอไปบอกให้เดียเสียสละเดียคงเสียสละทั้งชีวิตแล้วมั้งตอนเช้าฉันตื่นมาเร็วมากเลยมาแต่งหน้าแต่งตัวแต่ว่าตอนเย็นฉันจะได้ช่วยดิวแต่งตัวแต่งหน้าแต่งผมไงนี่พวกเธอซุปเนี่ยเหมือนกันมากเลยนะจะเป็นสีแบบตรงข้ามเลยเนี่ยสีม่วงสีเหลืองนี่มันตั้งใจมาแข่งกันจะชัดเลยนะเนี่ยสุดสายเลือดโอ้โหพี่น้องชิงกันอะไรสกินนั่นแหละนี่ฉันก็พูดไปเล่นแหละฟิวมันไม่เป็นไรหรอกก็สองคนเนี้ยเขาก็บอกอยู่ว่าเขาแข่งกันแบบเล่นๆไม่ได้จริงจังอะไรใช่ไหมพวกเธอแหมจะว่าไปว่าแต่เธอไม่จริงจังเนี่ยดูสิแต่งหน้าจัดเต็มมากแล้วดูทำผมดูเครื่องประดับโอ้โหไข่มุกมีเพชรด้วยเฉียดล้านเลยนะเนี่ยโอ้โหดูสิเต็มเวอร์เฮ้ยดิวแล้วแบบนี้ตอนเย็นจะจัดเต็มแบบเดียบ้างปะก็แน่นอนอยู่แล้วสิฉันจะแต่งให้ดิวสวยกว่าฉันเยอะเลยแหมพี่สาวพี่แสนดีห่วงใยน้องรักน้องมากโอ้โหน้องสาวฉันรักเธอเหมือนกันค่ะพี่ไปกลุ่มเวทีนะน้องแล้วก็เรียกว่าเตรียมพร้อมเนาะเตรียมพร้อมแต่ว่าหน้าเนี่ยมันมีเย็นเอาไอ้พวกเครื่องสำอางมาเติมหน้านิดนึงก็ได้แล้วเนาะพิมพ์นี่ชุดเธอหรออีกาสุดล่องเอาสกินแกงหอยนี่เธอทำไมไม่จับเป็นแบบเพื่อนที่ถดแหมครูขาครูข้าให้หนูไปถมเวทีไม่ใช่หรอคะหนูจะมาจับเต็มแบบเขาทำไมนะคะอีกอย่างนะหนูไม่มีเครื่องประดับอะไรอย่างนี้หรอคะโอ้ยพิมพ์นี่ความหวังครูอยู่ที่สองคนนี้นี่ดิวเดี๋ยวพอเธอใส่นี่โอ้โหชุดมันจะแมทกันแล้วแบบว่าดูอลังการในมันเวทีโอ้โหสองพี่น้องเนี่ยยืนตัวสูงสูงอยู่นะโอ้โหครูอยากเห็นจังเลยโอ้โหต้องขย่งจังเลยนี่วันนี้ครูไม่สอนนะนี่วันนี้ไม่มีการเรียน
นี่ได้ยินไหมวันนี้ครูไม่สอนเข้าใจไหมนั่งทบทวนบทเรียนอะไรนี่ซ้อมเดินซ้อมประกวดซ้อมอะไรกันไปเลยครูจะต้องไปเตรียมงานก่อนเข้าใจไหมครูไปแล้วค่ะซ้อมเดินฟิวเดี๋ยวเธอเนี่ยมาช่วยฉันแบบว่า make over หน่อยนะโอเคแบบว่าเปลี่ยนชุดแหมฉันดูว่าเธอไม่น่าช่วยเหลือได้หรอกแหมเพื่อนไหนๆครูก็ไม่สอนแล้วเราไปกินข้าวเลยก่อนไหมทำไมอ่ะก็จะได้รีบขึ้นมาแต่งตัวแต่งหน้าให้ดิวไงเอ้ไปพวกเธอไม่ต้องช่วยฉันหรอกชุดแบบนี้ใส่กันได้ก็เสร็จแล้วช่วยเดียวเอ้าไปก่อนเลยนะพวกเธอก่อนเลยนะเราจะรีบไปเข้าห้องน้ำฝากเราแบบฝากด้วยในจ้าเข้าห้องทำเหมือนเดิมนะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันนะโอเคบ๊ายบายเจอกันเป็นพี่ต้องเสียสละให้น้องตลอดเลยหรือไงสวยกว่าฉันใช่ไหมดิวสวยกว่าฉันมากใช่ไหมมาดูกันว่าเธอไม่มีชุดประกวดแล้วเธอยังจะเข้าประกวดได้อยู่ไหม สวยกว่าฉันงั้นเหรอดูกันว่าเธอยังจะรอดไหมดูสิว่ายังจะประกวดได้อยู่ไหมอิ่มอร่อยมากเลยแต่เดียหายไปไหนก็ไม่รู้เนาะไม่ยอมมากินข้าวกับเราอะบอกว่าเฮ้ยถ้าเดี๋ยวฉันไปห้องน้ำแป๊บนึงนะสั่งอาหารให้ฉันแต่ที่ไหนได้ไม่เห็นจะมาเลยฉันเลยจะกินสองจานเองให้กินของฟรีเดี๋ยวไปเก็บเงินเดียดีกว่าไปเดียวเรามาแต่งตัวกันดีกว่าเฮ้ยก็เลยขึ้นอะทำไมชุดเธอเป็นอย่างนี้อะเดียวใครทำอะเฮ้ยไม่ใช่ฉันนะไม่ใช่ฉันนะเธอเคยเห็นว่าฉันกินข้าวไปเธอตลอดฉันไม่ได้ว่าเธอเลยพิมพ์แต่ชุดฉันเดี๋ยวฝีมือใครอะทำไมชุดฉันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวฉันจะมากวดยังไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆนะอย่าเพิ่งร้องไห้อย่าเพิ่งร้องไห้เดี๋ยวฉันเอาผ้าเนี้ยไปให้ครูดูเผื่อครูจะช่วยแก้ปัญหาอะไรได้เฮ้ยนะเดี๋ยวมัวทำอะไรอยู่อ่ะรีบแต่งตัวกันเร็วจะเริ่มแล้วนะดิวเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงร้องไห้อ่ะโหเดียก็ใครก็ไม่รู้อ่ะมาแกล้งน้องเธออ่ะโหดิวใครใจร้ายทำให้ลงคอขนาดนี้อ่ะโหตัดเยอะมากเลยเนาะนั่นน่ะสิใครมันใจร้ายทำอย่างนี้เดียเมื่อกี้เธอว่าไงนะก็ใครน่ะสิมาใจร้ายตัดชุดน้องสาวฉันน่ะเดียพวกฉันยังไม่มีใครพูดสักคนเลยนะว่ามีคนมาตัดชุดดิวอ่ะแล้วเธอรู้ได้ไงอ่ะเธอเพิ่งเข้ามาไม่ใช่หรอก็ฉันนี่เด็กๆทำไมยังไม่แต่งตัวนี่เฮ้ยเดี๋ยวดิวร้องไห้ทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นครูคะก็มีใครที่ไหนใจร้ายไม่รู้อะค่ะมาตัดชุดดิวเป็นอย่างเงี้ยค่ะครูฮะหูวิ่งเลยอ่ะแล้วใครทำอย่างงี้เนี่ยคนที่ตัดเนี่ยก็เป็นคนใจร้ายใจดำที่กลัวว่าดิวเนี่ยจะชนะตัวเองในการประกวดครั้งนี้ไงคะก็เลยมาตัดชุดอะค่ะคือใครกลัวคนนั้นอะก็คือคู่แข่งของดิวไงคะคู่แข่งเดียไงคะโหเดียจริงๆด้วยตอนที่เราไปกินข้าวกันเดียไม่ยอมไปกินข้าวกับเราบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำจริงๆแล้วเธอมาตัดเสื้อดิวใช่ไหมทำไมเธอใจร้ายกับน้องเธอได้ขนาดนี้เนี่ยทำไมเธอทำแบบนี้เดียนี่เธอทำจริงๆหรอก็ทำไมฉันต้องเสียสละทุกอย่างด้วยล่ะฉันอะเสียสละให้น้องมาตลอดชีวิตแล้วแค่การประกวดแค่นี้ฉันต้องเสียสละให้น้องอีกหรอไม่เห็นมีใครจะสนใจฉันบ้างเลยอะสนใจแต่น้องฉันเนี่ยหูเดียไม่ใช่ว่าจะให้เธอเสียสละให้น้องอย่างน้อยเราก็เล่นกันแฟร์ๆเข้าใจไหมทุกคนก็แต่งตัวเต็มที่ตอบคำถามเต็มที่แสดงบนเวทีอย่างเต็มที่กรรมการน่ะเขาก็ดูจากหน้างานไม่มีใครคิดว่าต้องพี่ต้องน้องใครต้องเสียสละอะไรไม่มีหรอกลูกใจไหมหนูอย่าคิดอย่างนี้แต่เนี่ยครั้งนี้หนูทำผิดนะหนูต้องโดนลงโทษนะฮะครูจะต้องตัดสิทธิ์เธอไม่ให้เธอประกวดนะฮะได้ไงคะครูก็เธอทำรุนแรงขนาดนี้เธอดูสิเธอเป็นพี่นะอ่ะ
ตักนี้เลยขาดเนี่ยเธอทำร้ายเธอทำร้ายน้องทำร้ายจิตใจอย่างเงี้ยไม่ได้ถึงแม้คนนั้นจะไม่ใช่น้องเธอเธอก็ทำอย่างนี้ไม่ได้เข้าใจไหมนี่เธอเป็นพี่น้องเธอต้องรักกันสิฮะทำไมทำแบบนี้อ่ะเนี่ยกูลงโทษแค่นี้ถือว่าสถานเบาแล้วนะวันนี้จะจัดงานเนี่ยมันรีบร้อนอยู่ด้วยเนี่ยฮะครูคะแล้วดิวเขาจะประกวดยังไงอะคะเขาไม่มีชุดแล้วไม่ใช่เหรอคะมึงทำไงดีนะเดียในเมื่อเธอโดนตัดสิทธิ์ครูไม่ให้เธอประกวดแล้วนะฉะนั้นชุดเนี้ยเธอเอาให้ดิวใส่ฮะครูได้ไงเหรอคะได้สินี่เขาเป็นแฟนกันนี่เป็นพี่น้องกันตัวเท่ากันเป๊ะครูดูแล้วใส่ได้แน่นอนเธอไม่ต้องใส่แล้วนี่เธอเอาให้ดิวใส่เป็นการลงโทษเข้าใจไหมโอ้โห